สวัสดีครับทุกคนผมปฏิภาณนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูประวัตินะครับของโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับผมว่ามีประวัติการเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็อายุของโปรแกรมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพ่อเราแล้วนะครับรุ่นพ่อเลยนะฮะรุ่นพ่อหรือเปล่าน่าจะประมาณรุ่นน้ารุ่นน้ารุ่นอารุ่นพ่อนั่นแหละนะครับผมนะฮะก็ตอนนี้ผมอายุ19ขวบบริบูรณ์นะฮะซึ่งโปรแกรม Photoshop เนี่ยนะฮะถ้านับเนี่ยคือเกิดมาในปี1988นะครับผมประมาณเกือบ30ปีนะครับเรียกได้ว่าเป็นพี่เราเลยนะฮะเป็นพ่อเลยนะครับผมคือรุ่นพ่อเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูไอคอนนะครับผมของโปรแกรมนี้ตอนเริ่มแรกนะฮะเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับผมนะครับผม Photoshop 0.87 Master นะฮะโอ้โหเป็นเวอร์ชั่นที่คือเรียกได้ว่าน่าจะเก่าที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยครั้งแรกที่ใช้ Photoshop เนี่ยนะฮะเป็น Photoshop เวอร์ชั่น 7.0 นะครับผมนะฮะ 7.0 ที่มันเหมือนเป็นแว่นขยายอยู่ตรงตาคนนะฮะตรงบรรทัดที่3นะฮะนั่นแหละครับเป็น Photoshop ตัวแรกเลยที่ผมได้ใช้ตอนนั้นประมาณอายุประมาณที่จริงเห็นมันมานานแล้วนะฮะตั้งแต่อยู่ประถมแหละแต่ก็เปิดเล่นอยู่ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องมันคือโปรแกรมอะไรนะครับผมแต่เริ่มมาใช้จริงๆจังๆประมาณตอนเริ่มเข้าน่าจะมัธยมต้นนะฮะประมาณม.1 ม.2แต่ตอนนั้นก็ใช้ CS3 นะฮะCS3 CS4 ซึ่ง Photoshop 7.0 Photoshop CS CS2 เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่ผมอยู่ประถมนะที่เคยเห็นนะแต่ก็ไม่เคยใช้นะเพราะใช้ไม่เป็นไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องมือนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยนะฮะ PS 0.87 เนี่ยเครื่องมือก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะถ้าเราสังเกตดูจะมีแค่เครื่องมือพวกหลักๆนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีอยู่ประมาณ2 4 6 8 10 12 14 16เท่านั้นเอง16เครื่องมือเท่านั้นเองนะครับผมก็ทีนี้ก็พัฒนามาเป็น PS 1 PS 2 PS 2.5 PS 3 PS 4 PS 5.5 PS 5 PS 6 PS 7PSCS CS2 CS3 CS4 CS5 แล้วก็มาที่ CS6 นะครับผมนะซึ่งก็พูดได้เลยว่าเปลี่ยนไปมากนะครับเอ้ยเปลี่ยนไปจะมาเปลี่ยนประมาณช่วง PS4 นะครับเนี่ยจะเครื่องมืออะไรจะเยอะมาพอ PS7 ก็จะเริ่มเยอะแล้วแต่ทำไมมา CS6 แล้วมันเหมือนไม่ค่อยเยอะอ๋อรู้แล้วมันแบ่งเป็น2แถวนั่นเองนะครับแต่ถ้าลงมาเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะฮะถ้าเป็นแถวยาวลงมาแต่อันนี้มันจะแบ่งเป็น2คอลัมน์นะครับผมนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตาตอนเปิดโปรแกรมนะครับผมหน้าตาตอนเปิดโปรแกรมนะฮะดูครับจากเวอร์ชันแรกๆนี่ก็นะครับผมเป็นยังไงอะนะฮะก็คือแนวคลาสสิกเลยนะครับผมแนวคลาสสิกเลยนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับผมนะฮะมาเปลี่ยนแปลงตอนช่วงประมาณน่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นไอคอนสีน้ำเงินฟ้าเนี่ยน่าจะ CS3 นะครับประมาณ CS3 ก็ใช้มาเรื่อยๆ CS4 CS5 CS6 แล้วก็เป็น Photoshop CC นะครับมา CC มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ปัจจุบันก็จะเป็นไอคอนดูเรียบๆหรูๆนะครับผมเป็นไอคอนตัวสุดท้ายเลย Photoshop CCเวอร์ชันอะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นนะมันตัวเล็กมากเลย 2014.2 นะครับของปี 2014.2 ซึ่งเป็นในส่วนของกล่องนะครับกล่องโปรแกรมนั่นแหละนะครับผมนะฮะเรามาดูเลยอันนี้มันจะมีกล่องตั้งแต่ปี2003นะครับผมตั้งแต่ปี2003นะครับเป็น Adobe Photoshop จะมีอยู่4รูปแบบด้วยกัน2003ถึง2009นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้านับแล้วนะครับผมไอ้ Photoshop เนี่ยนะฮะ
มันเกิดมาตั้งแต่ปี1988นะฮะมันก็มีทุกปีนะโปรแกรมนี้ออกเวอร์ชันใหม่มาเรื่อยนะครับ1988 89 90ทีนี้ก็กระโดดไปเป็น93เลยนะครับพอเวอร์ชั่น 1.0 ออกมาปุ๊บพอ 2.0 จะออกมาเนี่ยก็3ปีนะครับใช้เวลา3ปีก็ออกเวอร์ชั่น 2.0 มานะครับแล้วภายในปีนั้นเองเนี่ยก็ออก 2.5 มาเป็นเวอร์ชั่น 2.5 นะครับทีนี้อีก2ปีก็ออกเป็นเวอร์ชั่น 3.0 มานะฮะแล้วก็ปีต่อมาจะเป็นเวอร์ชั่น 4.0 นะครับทีนี้อีก2ปีนะฮะ1998นี่ผมเกิดพอดีเลย1998ผมเกิดพอดีเลยนะครับเป็นปีเกิดของผมเลยนะครับก็ออกเวอร์ชั่น 5.0 มานะครับแล้วก็ปีเดียวกันนั้นอีกก็ออกมาเป็น 5.5 นะครับแล้วก็ขยับมาอีก2ปีนะครับออกเป็น 6.0 ปี2002นะครับก็มาอีก2ปีเป็น 7.0 นะครับผมก็ปีต่อมานะฮะก็เป็นเวอร์ชัน Creative สูตรนะฮะอันนี้เป็นสูตร1สูตร2สูตร3ก็สูตร1เนี่ยนะฮะออกปี2003นะครับสูตร2 2005สูตร3 2007นะฮะสูตร4 2009นะครับผมก็นะฮะทีนี้ก็ออกมาตามมาเรื่อยๆเป็น CS3 CS4 CS5 เป็น CC 2014 2015 2016อะไรก็ว่าไปนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็นี่จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับของ Photoshop นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีต้องมีติดในคอมอะนะฮะนะครับใช้เป็นใช้ไม่เป็นไม่รู้นะครับแต่คือแม่งมีติดในคอมแทบทุกเครื่องเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วโปรแกรมนี้เนี่ยถ้าใช้เทพนะฮะสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำตามจินตนาการเรานะครับผมโอเคครับยังไงก็หากชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมรอติดตามชมวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ